ดิ้งกดได้นะซ้ายต่อซ้ายได้เลยมาดีครับมาตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากครับก็วันนี้จะได้เหมือนกับทุกคนนะครับก็จะได้เห็นผลงานที่เราแบบว่าทำกันมาแล้วว่าเป็นยังไงก็เป็นกันเนาะจริงเป็นวันแบบที่พวกเรารอคอยด้วยเพราะว่าเราก็จะได้เห็นผลงานได้แบบพวกเราตั้งใจถ่ายทำกันมาทีมงานแบบว่าเหนื่อยแบบออกกองขนย้ายอุปกรณ์ด้วยความยากลำบากนะครับสุดท้ายวันนี้เราจะได้ดูกันแล้วทุกคนใช่ครับงั้นที่ขอย้อนกลับไปที่มาที่ไปของซีรีส์เรื่องนี้หน่อยครับคุณรับบทเป็นอะไรตัวละครอะไรกันอีกทีครับครับผมโอเคสวัสดีครับแม็กนะครับผมรับบทเป็นไทยครับผมใน Two Worlds ครับครับสวัสดีครับผมนัทครับรับบทเป็นครามครับผมครับสวัสดีครับผมกันนะครับรับบทเป็นภูผาครับครับสวัสดีครับม่อนนะครับรับบทเป็นวายุครับครับสวัสดีครับพักนะครับรับบทเป็นเจ้าครับแม็กครับบทของไทยครับเรื่องนี้เป็นไงบ้างครับผมบทของไทยก็จะเป็นมี2โลกนะครับผมก็จะเป็นไทยที่โหดจัดๆเลยครับผมกับไทยที่โหดลองน้อยลงมาหน่อยครับผมเห็นมีเห็นใจผู้อื่นกับเห็นใจผู้อื่นกับไม่เห็นใจผู้อื่นเลยครับผมก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะดำเนินนะหมุนรอบตัวของคลาบเนี่ยครับผมก็จะพูดไงดีจะอธิบายไงดีก็เป็นไทยที่โหดเหี้ยมแล้วกันครับพลิกจากคาแรคเตอร์ของตัวแม็กไปเลยสิ้นเชิงเลยครับผมก็อยากให้คนรอติดตามดูฮะว่าจอเป็นยังไงบ้างครับผมครับผมส่วนครามก็จะเป็นจิตรกรชาวเขาในเรื่องเขาก็จะชื่นชอบการอยู่กับธรรมชาติการได้แบบวาดรูปอะไรเงี้ยครับซึ่งบุคลิกเขาก็จะเป็นคนที่มีความสดใสมากๆขี้ซนขี้แกล้งเนี่ยครับแต่ว่าเรื่องราวต่างๆที่เขาพบเจอในชีวิตมันเป็นเรื่องราวที่แบบใหญ่ๆหนักๆทั้งนั้นเลยซึ่งใช่ครับหนักมากหนักแม้กระทั่งข้ามไปอีกโลกนึงเลยไปเจอจนไปเจอพี่ไทยเลยก็ผมมีหลากหลายปมให้ทุกคนต้องติดตามมากๆครับสำหรับครามครับภูผาเองก็เหมือนกันครับผมก็โลกหนึ่งเนี่ยจะเจออะไรต่างๆมาหนักเหมือนกันครับไม่ค่อยแตกต่างจากครามเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าพอเป็นโลกสองแล้วเนี่ยความเป็นภูผาจากโลกแรกก็แตกต่างเล็กน้อยอย่างเงี้ยเนาะอาจจะมีความคลาสซี่ขึ้นนิดนึงอ่ะเพราะว่าเราทำงานแล้วแต่ว่าอะไรฮะไม่แต่ว่าทำลายด้วยของเวลาอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอเราได้เจอครามแล้วอะไรเงี้ยครับในโลกที่สองเนี่ยครับมันก็ทำใหเกิดเรื่องวุ่นวายต่างๆขึ้นมาเกิดสตอรี่เกิดแบบว่าท็อปิกต่างๆขึ้นมานะครับใช่ใช่ครับประมาณนี้ครับก็ส่วนคาแรคเตอร์ของวายุก็เป็นเลขาคนสนิทของคุณภูผาครับก็แบบว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนตายประมาณนั้นคอยช่วยเหลือกันมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างนี้แล้วก็มาเจอคลามแล้วก็ได้เกิดเรื่องที่แบบว่าชุลมุนวุ่นวายอะไรเงี้ยอยู่กันหมดเลยเดินกันเลยก็ชุลมุนอยู่ตรงนี้แหละชุลมุนอยู่แถวนี้ครับผมก็สำหรับเจ้าเองนะครับเจ้าก็เป็นคนที่ห้าวจริงๆเข้ามาได้เลยเอ้ยอันนี้คือบอกใครฮะไม่คุณบอกครับเข้ามาได้เลยผมไม่อยู่แล้วต้องอยู่กันครับครับก็เป็นคนนึงที่มีความห้าวแต่ว่าข้างในจริงๆมีความอ่อนแอแล้วก็มีความที่จริงๆเขามีเหตุผลที่เขาห้าวครับและเขามีเหตุผลที่อยากให้ทุกคนไปติดตามใน Two Worlds ว่าความห้าวของเขาเนี่ยจะเกิดเรื่องราวอะไรกับพระตัวเจ้าบ้างจะห้าวจนได้เรื่องหรือเปล่าต้องมาติดตามหรือจะห้าวจนเสียเรื่องเฮ้ยจบสปอยหรือเปล่าครับเรามันจะพิเศษยังไงบ้างคะในซีรีส์เรื่องนี้ครับผมความพิเศษอย่างแรกเลยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องสถานที่ถ่ายทำก่อนละกันสถานที่ถ่ายทำเป็นธรรมชาติครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของเมืองไทยเลยครับผมก็แล้วก็บทบาทของแต่ละคนเนี่ยก็เหมือนกับเราทำกันบ้านมาเยอะมากครับอยากให้ซีรีส์นี้ออกมาได้ดีที่สุดครับแบบเหมือนกับทั้งทีมงานหลังบ้านหน้าบ้านเนี่ยคุยกันตลอดครับว่าคาแรคเตอร์จะเป็นยังไงปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหนบ้างครับผมแล้วก็มีความแฟนตาซีนะมีทั้งแบบโรแมนติกแล้วก็มีแอคชั่นด้วยดราม่าด้วยครับผมก็ครบรสมากๆครับครบเลยครับแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าในซีรีส์ที่คุณจะได้ดูใน Two Worlds ครับมันมีความใหม่ของความวายครับมันเป็นความใหม่ยังไงครับมันคือเหมือนกับแบบว่าในแต่ละโลกอะครับในซีรีส์เรื่องเนี้ยครับมันมีความเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนที่แตกต่างกันแล้วทุกคนจะได้เห็นการที่คนอีกโลกนึงย้ายเข้ามาอีกโลกนึงแต่บางจุดบางมุมบางนิสัยและความสัมพันธ์ต่างๆมันเชื่อมโยงกับอีกโลกนึงนี่ความใหม่อยากให้ทุกคนดูครับใช่ใจดวงเดียวแต่ใจดวงเดียวใช่แต่ย้อนในความคิดเราคิดว่าโลกสองใบในอุดมคติเราเป็นไงบ้างโลกสองใบในอุดมคติจริงๆแล้วส่วนตัวเป็นคนที่มีโลกใบเดียวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าโลกสองใบถึงมาถึงอาจจะเป็นโลกที่เป็นโลกคู่ขนานกันคล้ายโลกของ Two Worlds เลยก็คือเกิดการแบบข้ามโลกข้ามมิติอะไรกันอย่างนี้โดยที่คนคนนึงในโลกที่1กับคนคนนึงในโลกที่2เนี่ยถึงจะเป็นคนที่หน้าตาทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าลักษณะนิสัยกับสิ่งที่เขาเติบโตมาแต่ละอย่างก็ต่างกัน
อืมครับประมาณนี้ครับมันเป็นผ่านการข้ามโลกข้ามติดตัวละคร2ตัวซึ่งอยู่คนละใช่ครับซึ่งในแต่ละโลกนั้นก็มีคนคนนั้นอยู่จริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่คนคนนี้ตัวละครแต่ละตัวที่จะต้องเล่นถึง2น่าจะแค่สองตัวละครเลยใช่ใช่ใช่ครับเป็นไงบ้างเริ่มจากคุณแม่ก่อนเลยไหมครับอันนี้น่าจะแตกต่างเยอะสุดยากมากครับจนบางครั้งที่ตอนถ่ายทำอยู่ครับผมพี่เขตอย่างเงี้ยพี่เพชรผู้กำกับครับก็จะบอกว่าแม็กผิดโลกคาแรคเตอร์ผิดโลกอะไรเงี้ยครับแบบว่าให้ปรับหน่อยพอเหมือนกับบางทีมันค่อนข้างยากครับยิ่งแต่ละตัวมันต่างกันมากครับใช่ครับใช่คือบางทีมันทำการบ้านหนักใช่มันเป็นเหมือนสถานที่เดียวกันครับแต่คนละโลกแล้วครับแต่คนเดียวสถานที่เดียวกันแต่คนคนละคนความคิดคนละแบบนิสัยคนละนิสัยก็เลยเกิดผลอีกอย่างนึงต่างกันไปอะไรเงี้ยครับทำให้อย่างนึงคือเรื่องของ CG ครับมีแน่นอนครับมีครับเป็นไงครับใช่ครับก็ดีครับเท่าจะพูดไงดีอ่ะแอบไปเห็นมานิดหน่อยครับผมก็ออกมาได้เนียนตาแล้วก็น่าติดตามมากสวยงามใช่ครับผมใช่ครับดีครับเราติดตามได้เลยครับทุกคนครับผมก็ฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับผม Two Worlds นะครับโลก2ใบใจดวงเดียวนะครับผมก็วันนี้ก็จะได้ดู EP 1 EP 2แบบ World Premiere แล้วนะครับผมแต่จะเป็นไฮไลท์เฉพาะของวันนี้เนอะแต่ว่าจะได้ดูตัวเต็มๆนะครับผม EP 1แล้วก็2พร้อมกันเลยนะครับผมในวันพฤหัสที่21นี้นะครับผม 20:00 นะครับผมแล้วก็จะออนแอร์ทุกวันพฤหัสนะครับผม20:00ทางไอชีเท่านั้นนะครับใช่ไอชีเท่านั้นครับแล้วเว็บ iq.com นะครับแน่นอนห้ามพลาดนะครับครับผมฝากติดตามซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับผมฝากพวกเราด้วยขอบคุณนะครับ